ฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงพระพุทธภาษิตคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ทำได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายความข้อนี้ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือคนฉลาดเมื่อเข้าใกล้บัณฑิตย่อมมองเห็นการกระทำของบัณฑิตเป็นสิ่งน่าเอาอย่างน่าประพฤติตามมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิตชอบธรรมของบัณฑิตจึงสามารถรู้ธรรมของบัณฑิตได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรคย่อมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชาวเมืองปาฐามีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสรู้ใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาฐา30คนที่ไร่ฝ้ายพวกเขากำลังตามหาหญิงที่หายไปพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเลื่อมใสขอบวชทรงประทานเอหิภิกขุอุปสมบทให้แล้วภิกษุเหล่านั้นสมาทานธุดงค์13ข้อประพฤติอยู่อย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานต่อมาได้เข้าเฝ้าพระศาสดาอีกฟังอนัมตัคคธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือว่าด้วยสังสารวัฏเป็นสิ่งยาวนานยากที่กำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดได้บรรลุอรหัตผลต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอภิกษุเหล่านั้นรู้ธรรมได้เร็วเหลือเกินพระศาสดาทรงทราบและตรัสว่าสหายทั้ง30คนนั้นเคยฟังธรรมมาในชาติก่อนเคยสมาทานศีล5เพราะอุปนิสัยนั้นจึงบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น